สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มีนาชาแนลพาเพื่อนเพื่อนมาพบกับต้นเข็มสามสีนะคะเป็นไม้แดดนะคะที่ปลูกเลี้ยงง่ายนะคะนี่ค่ะเขาจะมีสีชมพูอ่อนสีขาวแล้วก็สีเขียวนะคะคือเขาจะเป็นลักษณะใบปลายใบอะค่ะเพื่อนๆเหมือนเข็มเลยนะคะเห็นไหมคะแบบว่าแหลมเฟียบเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็น3สีนะคะเขาจะเป็นต้นที่เป็นเขาจะค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็เขาจะทิ้งใบล่างนะคะก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับพวกหมากผู้หมากเมียแล้วก็ต้นวาสนานะคะการขยายพันธุ์ก็จะขยายพันธุ์โดยการปักชำค่ะเพื่อนๆอันนี้คือหน่อของเขานะคะเนี่ยค่ะจะเห็นว่ามีตานะคะเพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะพอเวลาเขาโตค่ะเขาก็จะแบบเป็นลำแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะทิ้งใบก็จะกลายเป็นแบบว่าเป็นต้นแล้วก็ข้างบนก็เป็นใบอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆต้นมะพร้าวอะค่ะเพื่อนๆแล้วก็เขาก็จะมีเป็นตุ่มตาแบบนี้ค่ะซึ่งตาแบบนี้ค่ะเขาก็จะแยกออกมาเป็นใบนะคะใบสนเป็นต้นได้อีกนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมักจะเอาไปที่จะปักชำนะคะเนี่ยค่ะขยายพันธุ์นี่เดี๋ยวมีนาชาแนลก็ขยายพันธุ์ได้อีกหลายต้นเลยนะคะดูจากแนวตาของเขาที่เขาเกิดขึ้นมานะคะก็อันนี้ก็ไม่ได้ซื้อนะคะก็ได้มาจากกัลยาณมิตรนะคะพี่สาวคนสวยที่น่ารักนะคะพี่น้องนะคะก็ให้มานะคะจากที่บ้านเขาเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็ต้นสูงมากเลยค่ะเพื่อนๆประมาณ2เมตรได้เลยค่ะเขาก็ตัดมาให้นะคะกิ่งยาวเลยค่ะเราก็เอามาทอนเอานะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เตรียมที่จะขยายพันธุ์ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ปลูกเลี้ยงไม่ยากค่ะชอบแดดนะคะเพื่อนๆชอบแดดจัดๆเลยคือเป็นไม้ที่ทนแดดมากๆนะคะถ้าบางคนนะคะจะเอาไปปลูกไว้ในอาคารเนี่ยก็ปลูกได้นะคะแต่ว่าให้แบบอยู่ริมหน้าต่างนิดนึงเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้โดนแดดสีสันเขาก็จะไม่เข้มแล้วก็ไม่สดใสนะคะก็บางคนก็เอาไปจัดสวนนะคะซึ่งโดยมากเขาจะแบบว่าเน้นในการจัดสวนมากกว่าเพราะว่าเห็นไหมคะเพื่อนๆพุ่มเขาสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยค่ะคือออกเป็นแบบคล้ายๆกับพลุอะค่ะแบบชี้แต่ละทางทุกทิศทางเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นเล็กนะคะใบที่เพิ่งออกมาเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะริบใบล่างได้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเราก็จะตัดเนี่ยค่ะ1 2 3 4 5ถ้าอีก5ต้นเลยนะคะเพื่อนๆตัดแล้วก็ชำปักชำดินไว้นะคะเดี๋ยวเขาก็งอกนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะวันนี้มีนาชาแนลก็พาต้นไม้นะคะที่ชอบแดดนะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะอีก1ชนิดนะคะก็คือต้นเข็ม3สีนะคะเขาเรียกว่าเข็ม3สีนะคะบางคนก็เรียกว่าสน3สีบางคนก็เรียกว่าเข็มริมแดงนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะสวยงามค่ะเพื่อนๆหามาปลูกกันได้นะคะมีนาชาแนลเห็นเขาขายอยู่อะค่ะราคาอยู่ที่ต้นหนึ่งก็80บาทนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะแต่ว่าอันนี้คือได้มาจากพี่น้องนะคะได้มาจากกัลยาณมิตรนะคะก็สวยงามค่ะยิ่งถ้าแบบว่า อยู่กลางแดดนี่จะสดใสมากเลยนะคะมีนาชาแนลเนี่ยมาเลี้ยงตรงนี้เนี่ยก็จะได้แดดประมาณครึ่งวันบ่ายนะคะก็เติบโตได้ก็ต้องดูค่ะต้นไม้ถ้าสมมติว่าเรามาปลูกเลี้ยงนะคะถ้าสมมติว่าเขาไม่เจริญเติบโตเราก็ขยับเขาไปที่อยู่ที่แดดมากขึ้นได้นะคะวันนี้มีนาชาแนลขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มีนาชาแนลนะคะขอบคุณมากๆค่ะลากันไปก่อนด้วยต้นเข็ม3สีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ